น้องเล็กน้องเล็กเปิดกล้องเลยจ้าอยู่ไหมเอ่ยน่าจะไม่อยู่ค่ะนะคะค่ะเพิ่งยกมือขึ้นมาใหม่โอเคถ้าสะดวกก็เปิดกล้องนะคะไปที่แสงอรุณก่อนค่ะเชิญค่ะนี่ก็รุ่นพี่นะคะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะเจริญธรรมสันติพี่น้องทุกท่านแล้วก็ครูทุกท่านด้วยนะคะค่ะชื่อนางสาวแสงอรุณสังคมศิลป์ค่ะจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นนักศึกษาระดับอริยปัญญาตรีปีหน้าก็เข้าปีที่7แล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาส่งการบ้านเรื่องการกิจกรรมแบ่งปันนะคะเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจอะค่ะว่าได้มาทำกิจกรรมที่อาจารย์พาทำเพราะว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดนะคะกิจกรรมนะคะแล้วอาจารย์ก็มาพาแบ่งปันเพราะว่าตอนแรกเราก็ทำเฉพาะในหมู่เราใช่ไหมคะแล้วทีนี้จะทำยังไงดีที่อาจารย์สอนคนให้รู้จักผักป่าและเพื่อนพริกปืนนกไส้ผักกาดนานะคะแต่จะทำยังไงให้เมล็ดพันธุ์ที่อยู่บนภูผานี้กระจายไปสู่พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศนะคะอาจารย์ก็เลยดำริโครงการขึ้นมาว่าเราทำโครงการหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะการตั้งชื่อนี่ก็เป็นตั้งชื่อของพี่น้องจิตอาสาที่มาช่วยกันตั้งด้วยนะคะว่าเราจะโหวตชื่อไหนดีนะคะก็ได้ชื่อนี้มาก็รู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มทำโครงการเนี่ยก็มาจากมติหมู่และชื่อโครงการก็มาจากมติหมู่และอันนี้เป็นยังไงคือเป็นการทำโครงการร่วมกันตั้งแต่เริ่มนะคะพอได้ชื่อโครงการมาก็พี่น้องที่มีฉันทาด้านกสิกรรมแล้วท่านก็มีเมล็ดพันธุ์อยู่ที่บ้านอ่ะก็เลยมาร่วมแบ่งปันด้วยโดยเอาศีลแล้วก็ความดีมาแลกตอนแรกๆที่เริ่มทำก็มันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างยังไงเพราะว่ามันจะมีใครเอาศีลมาแลกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนเอาศีลแล้วความดีมาแลกจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำไปนะคะพอเราเริ่มทำนะคะโหพี่น้องมาแบ่งปันมาบอกว่าเอาอะไรเอาการลดละเลิกเนื้อสัตว์การบำเพ็ญช่วยเหลือผู้อื่นทำกิจกรรมที่บ้านนะคะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ประทับใจว่าท่านก็กำลังทำตามที่อาจารย์หมอเขียวสอนอยู่อะค่ะเราก็ได้มิตรใหม่ได้เพื่อนใหม่ในการที่หลายท่านเนี่ยเอาได้มาได้พันแล้วแล้วเอาไปปลูกที่บ้านนะคะที่ล่าสุดนะคะที่พี่น้องส่งมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ว่าเอาเมล็ดผักกาดนากับปืนนกไส้ไปเพาะแล้วก็งอกแล้วก็ถ่ายรูปมาให้อาจารย์ดูว่าอาจารย์คะมันงอกแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็รายงานมาแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วที่อาจารย์น่ะได้สนับสนุนในการกินผักป่าและพี่น้องก็มีความพอใจยินดีในการเพาะแล้วมันขึ้นมีกำลังใจในการขึ้นเพาะเพราะว่าผักเมล็ดที่เราส่งให้ไปน่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกิดได้ง่ายพอเกิดได้ง่ายพอทำได้ก็มีกำลังใจพอมีกำลังใจก็อยากจะทำต่อแล้วก็แบ่งปันต่อเนี่ยค่ะเราก็ถือว่าโครงการนี้เป็นจุดริเริ่มเพราะว่าสรุปทำปีนี้ของหลวงปู่พ่อครูสมณโพธิลักษณ์นะคะที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามานสร้างอาวุธนะคะแล้วก็จะมาร่วมกันสร้างอาหารให้กับโลกแล้วก็ทำกิจกรรมแบ่งปันไปเรื่อยๆซึ่งโครงการในอนาคตเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันไปเรื่อยๆเพียงแต่เปลี่ยนชื่อโครงการแค่นั้นเองนะคะก็จะเป็นอย่างไรก็ติดตามต่อไปก็เชื่อว่าการทำกิจกรรมเพื่อการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าผู้แบ่งปันก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับแล้วก็ได้เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ในลำดับต่อไปด้วยนะคะก็ประทับใจโครงการนี้มากค่ะส่วนสภาวะธรรมนะคะก็แรกๆก็มีความกังวลเหมือนกันถ้าเราแวงหวั่นไว้ว่าจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกก็แบบจะมารับดีไหมหรือไม่ดีเนี่ยพอทำไปทำมาแล้วถึงจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยพูดอยู่ประโยคนึงหนูจำได้เลยดีทำไมไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยดีทำไมไม่ทำทำสิทำไปนี่มันดีแล้วก็มีสัญชาตินี้ด้วยเราก็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะลังเลทำไม่ทำนี่สักพักลุยไปเลยค่ะเราก็ถือว่าประทับใจมากแล้วก็
พี่น้องที่ได้มาร่วมแบ่งปันนะคะก็เมื่อวานดูผลรวมนะคะคือทั่วโลกนะคะมีผู้รับแบ่งปันไป300กว่าท่านนะคะก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมากเลยนะคะที่มาเป็นผู้แบ่งปันผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะในโอกาสต่อไปก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กสิกรรมไร้สารพิษผาสุกได้นะคะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาต้นเหลียวค่ะต้นเหลียวเป็นแสงอรุณนะคะเป็นผู้ที่มีฉันทะในเรื่องของกสิกรรมมาเห็นมีแววของความมีฉันทะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้กุศลใหญ่นะคะได้บำเพ็ญโครงการนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะส่วนโครงการนี้ที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพี่น้องที่รับแบ่งปันไปเนี่ยต่อไปท่านก็จะเป็นผู้แบ่งปันต่อนะคะเราก็จะเห็นเนี่ยความเห็นความสืบเนื่องของการทำกิจกรรมของเราว่าทำให้พี่น้องได้ร่วมบำเพ็ญกันทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนวิถีการมาทดลองปลูกพืชพืชที่ได้รับเมล็ดพันธุ์ไปนี่แหละค่ะแต่คำสำคัญว่าเมล็ดพันธุ์ไร้สารพิษต่อชีวิตผู้มีศีลนะคะเราจะเห็นว่าทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นผู้ที่มีศีลแล้วก็เป็นการรวมพลังของผู้มีศีลนะคะแล้วก็จะกระจายออกไปหาผู้มีศีลอื่นๆที่จะไปเหนี่ยวนำไปเกี่ยวเข้ามานะคะเหมือนเป็นพลังดึงดูดพี่น้องที่มีศีลท่านอื่นๆได้เข้ามาร่วมโครงการของเราด้วยค่ะค่ะเชิญพี่น้องท่านอื่นค่ะกิจกรรมแบ่งปันของภูผาฟ้าน้ำแล้วก็แพทย์วิถีธรรมทั่วโลกนะคะก็สามารถมารายงานได้นะคะพี่น้องสวนป่าต่างๆนะคะก็ยินดีรับค่ะเป็นความของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนเลยนะคะที่เราจะมารู้ร่วมกันค่ะกับพลังที่สารรวมกันอยู่แล้วค่ะค่ะเชิญท่านถัดไปค่ะเชิญจริยาค่ะจริยาลองกดกล้องเหมือนกล้องมันตรงข้างบนเหลือเยอะนะคะลองขยับใหม่นิดนึงนะคะให้หน้าเราชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เปิดไมค์ได้ไหมคะเปิดไมค์ได้หรือยังเปิดไมค์ได้เลยค่ะ